ครับสวัสดีครับน้องๆครับสำหรับวันนี้919ก้าวผ่านโควิดรวมคิดทุกหน่วยงานสื่อสารเป็นหนึ่งเดียวของเราก็ตรงกับวันจันทร์ที่9สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราอนุญาตให้ทางศูนย์อาหารนะครับเปิดบริการได้นะครับที่ชั้น B1 นะครับก็ฝากน้องๆนะครับที่ไปใช้บริการก็ให้อยู่ในมาตรการที่เข้มข้นอย่างที่เราได้เคยมีมาตรการไปแล้วนะครับทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างในเรื่องของการที่ทยอยไปใช้บริการแล้วก็จัดซื้อมารับประทานที่ห้องส่วนตัวของเรานะครับแล้วก็ไม่ทานรวมกันกับเพื่อนๆนะครับก็อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับพอดีพี่ก็ได้มีข้อมูลที่ส่งกันมานะครับในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่พอดีเขาเป็นผลการวิจัยของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการใส่หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงหน้ากากอนามัยของเราที่ใช้กันอยู่ประจำแล้วนะครับที่ใช้กับทางการแพทย์เนี่ยนะครับเราก็ใช้กันอยู่ประจำอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็คือว่ามันจะมีเส้นลวดอยู่ข้างบนใช่ไหมครับเวลาเราใส่แล้วเนี่ยต้องพยายามกดแล้วก็ให้มันแนบกับใบหน้ามากที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานในการป้องกันเชื้อโควิด-19 เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีเต็มที่นะครับเพราะนั้นก็เวลาใส่แล้วก็อย่าใส่แล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับต้องพยายามกดตรงลวดเส้นข้างบนเนี่ยนะครับให้แนบกับจมูกแล้วก็ทางบริเวณใบหน้าของเราให้มากที่สุดก็จะทำให้มีประสิทธิภาพได้เต็มที่นะครับอันนี้ก็พอดีได้ข้อมูลมาก็เลยเอามาเล่าให้น้องๆฟังกันต่อนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ในส่วนน้องๆที่กำลังรักษาตัวอยู่นะครับที่ติดเชื้อกันไปแล้วนะครับในบุคลากรของเราก็มีทั้งสิ้น30รายไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ทยอยกันหายป่วยขึ้นมาเป็นลำดับไปแล้วก็ยังดีครับที่ส่วนมากก็คือเป็นน้องๆที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วก็เลยทำให้อาการไม่รุนแรงนะครับตอนนี้ก็สำหรับน้องๆที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับที่ตกหล่นอยู่ตอนนี้พี่ก็ส่งข้อมูลไปให้ทางบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์นะครับหรือธปส.ที่เขาดูแลศูนย์ราชการทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เขาจะทำโครงการรวมทั้งหมดของศูนย์ราชการนะครับตรงนี้ก็จะได้ให้พวกเราได้ฉีดวัคซีนกันให้ครบ 100% ไปเลยนะครับอันนี้ก็ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่เราดูแลกันและกันนะครับก็ในเรื่องที่เราจัดตั้งเป็นกองทุนสารปกครองรวมน้ำใจสู้ภัยโควิดกันนะครับตอนนี้กองทุนเราก็ได้รับสนับสนุนกันมาอยู่ประมาณ 200,000 บาทเศษแล้วนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองคือ ATK อีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ตามที่ศูนย์ป้องกัน ACAC นะครับก็ได้ให้ข้อมูลมาในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการตรวจโควิด-19 เนี่ยนะครับก็ประการแรกนะครับก็คือน้องๆที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่เราเรียกว่าวงที่1เนี่ยนะครับที่ประสงค์จะขอรับสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองนะครับหรือเราเรียกตัวย่อว่า ATK เนี่ยครับหรือว่าจะเข้าไปตรวจ RT-PCR เนี่ยก็จะต้องกรอกข้อมูลในแบบ Google Form นะครับตามแนวทางที่ศูนย์ ACSC กำหนดไว้นะครับก็คงพวกเรานี้ก็สอบถามพี่ผู้บัญชาได้นะครับก็เพื่อจะได้เข้าสู่ระบบการติดตามสถานะและการสนับสนุนการตรวจเชื้อนะครับก็โดยให้ดำเนินการเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือภูมิภาคก็แล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนกองทุนก็จะให้การสนับสนุนชุดตรวจหาเชื้อ ATK นะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วย RT-PCR นะครับสำหรับน้องๆที่มีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนนะครับเฉพาะในส่วนของตัวเองเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือขออนุญาตไม่รวมไปถึงครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่ากองทุนนี้เราก็จะสโคปเอาเฉพาะตัวบุคลากรของสารปกครองโดยตรงเองนะครับส่วนน้องที่มีความเสี่ยงสูงในวงที่1นะครับก็ควรที่จะตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองก่อนนะครับคือ ATK ก่อนนะครับถ้าเป็นบวกก็ให้แจ้งศูนย์ ACAC เพื่อประสานให้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR กับสถานพยาบาลที่ทางผู้บริหารนี้ได้ขอรับการสนับสนุนไว้นะครับก็จะมีที่
มงกุฎวัฒนะแล้วก็ World Medical นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราไปตรวจของสองโรงพยาบาลนี้นะครับก็จะเข้าสู่ในระบบการรักษาต่อไปได้ทันทีนะครับครับซึ่งตรงนี้ทางกองทุนก็สามารถที่จะสนับสนุนค่าตรวจให้กับน้องๆได้นะครับก็อีกกรณีหนึ่งครับถ้าไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่สถานพยาบาลอื่นนะครับนอกจาก2แห่งที่เราได้ประสานไว้แล้วนะครับเราทราบว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลนั้นได้เลยนะครับถ้าน้องๆเห็นว่ามีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนค่าตรวจRT-PCR นะครับที่ได้ชำระให้แก่สถานพยาบาลนั้นๆไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถนะครับที่จะส่งใบเสร็จมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนได้นะครับซึ่งก็จะทางกองทุนก็จะสนับสนุนค่าตรวจให้น้องๆตามที่จ่ายจริงนะครับแต่ว่าไม่เกิน 3,000 บาทนะครับตรงนี้นะครับก็จะช่วยดูแลกันได้นะครับสำหรับอีกกรณีนึงนะครับที่เราไปตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่สถานพยาบาลอื่นนอกจาก2แห่งที่พี่ได้บอกไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการชำระค่าตรวจไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้นะครับก็ถ้าดูแล้วมันจะอันตรายนะครับแล้วก็เวลามันจะเนิ่นนานต่อไปนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสู่ระบบการตรวจนะครับ RT-PCRกับสถานพยาบาล2แห่งก็คือมงกุฎวัฒนะหรือ World Medical นะครับที่ทางผู้บริหารได้ประสานไว้แล้วได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตรงนี้ก็เข้ามารับการตรวจนะครับก็ทางกองทุนก็จะสนับสนุนค่าตรวจ RT-PCR ให้สำหรับสถานพยาบาลที่เราติดต่อไว้2แห่งนี้นะครับก็คือว่าก็คือสนับสนุนการตรวจ1ครั้งนะครับนั้นก็ให้น้องๆสามารถที่จะมาขอรับการสนับสนุนได้นะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็น2สถานพยาบาลนี้นะครับก็ถ้ามาตรวจ2ที่นี้ก็สามารถเข้าระบบการรักษาได้ทันทีเลยนะครับเพราะเราได้คุยกันกับทางผู้บริหารของสถานพยาบาลไว้แล้วนะครับเพื่อจะได้ดูแลพวกเราให้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะครับที่พวกเราร่วมกันนะครับที่จะทํากองทุนนี้ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือน้องๆที่เกิดมีความขัดสนในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆก็มาขอรับการสนับสนุนได้นะครับสำหรับถ้าไม่แน่ใจในรายละเอียดอื่นๆนะครับก็สอบถามได้ที่ทางศูนย์ ACSC ของเราเองนะครับก็ที่หมายเลขโทรศัพท์082-9933-752นะครับก็สอบถามกันได้ตลอดนะครับจะได้มีความเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขของเรานะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้กำลังใจกันมาในรายการนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งใจทำสิ่งดีๆกันตอนนี้ก็ทยอยส่งกันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่าพี่อยากจะให้พวกเราเนี่ยส่งกันมาเยอะๆนะครับก็คือคลิปวิดีโอ1นาทีนะครับที่เราให้กำลังใจครอบครัวประเทศไทยผ่านภัยโควิดไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เราจะทำให้กับสังคมของเรานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับทำเธอสุดหัวใจสายตัวแทบขาดตรงหน้ามีโรคร้ายจะเสี่ยงยังไงแต่คนเจ็บไข้ต้องหายดีเวลาเลิกงานที่ไรกับแฟนด้วยใจอ่อนล้าอยากมีใครซับน้ำตาได้ไหมเจอหน้าครอบครัวตัวเองแต่กอดกันไม่ได้ปวดใจสิ้นดีจะมีใครเข้าใจแต่อยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้ง
ก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในนามคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณอยากให้รู้ว่าฉันรู้ให้เธอรู้ฉันซาบซึ้งก็เธอนั้นเป็นที่พึ่งที่ฉันต้องฝากชีวิตไว้อยากให้รู้ว่าฉันเห็นที่เธอทำเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เธอเสียสละแค่ไหนฉันรู้ดีในนามคนไทยคนนี้กราบขอบพระคุณ